วันนี้มีอีกท่านนึงซึ่งช่วงนี้เหนื่อยมากอาจารย์ออสค่ะครับตรวจวัตถุพยานเยอะมากเลยเพราะอาจารย์ออสบอกว่าคือตอนนี้ห้องแลบเนี่ยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนวัตถุพยานส่งออกมาจากแต่และจังหวัดเดี๋ยวถ้าขึ้นพื้นที่ที่เกิดคดีเพราะพอตอนนี้รับเป็นคดีแล้วออกหมายจับแล้วสิ่งต่างๆที่อาจารย์ออสตรวจจะต้องอยู่ในสำนวนทั้งหมดนี่ฮะแล้วเดี๋ยวขึ้นข้อมูลมาได้เลยมีประมาณ8จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกเนี่ยนะซึ่งพยานหลักฐานทั้งหมดที่ส่งมาเนี่ยประมาณ400กว่าตัวอย่างแล้วจากการตรวจสอบอ้าวหลักๆเลยอาจารย์ออสบอกนะเท่าที่ตรวจตัวอย่างต่างๆเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เจอสายนายเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มที่อยู่ในตู้เย็นของครูออสที่นครปฐมหรือเรื่องของการตรวจผู้รอดชีวิตซึ่งส่งตัวยาสมุนไพรที่แอมเนี่ยส่งให้กินก็ตรวจเจอสารไซยาไนด์เหมือนกันล่าสุดคือไปเจอไซยาไนด์ในถุงยาที่อยู่ในรถ Vios ของแอมแล้วตรวจเจอนะฮะคุณผู้ชมครับปริมาณไซยาไนด์เนี่ย15มิลลิกรัมต่อซองอาจารย์ออสบอกเลยนะฮะสูงมากรถ Toyota Vios เจอถุงชา3ซองแล้วเจอไซยาไนด์15กรัม15มิลลิกรัมอาจารย์ออสบอกว่าถ้ากินเข้าไปเนี่ยตายได้เลยภายใน10นาทีเรื่องที่ตกใจมากก็คือที่รถของผู้ต้องหาของคุณแอมนะครับก็คือรถ Vios นะครับตัวนี้เจอในซองชานะครับในปริมาณที่สูงมากนะฮะก็คำนวณคร่าวๆนี่มีอยู่ประมาณ15มิลลิกรัมต่อซองนะครับซึ่งก็จะสามารถทำให้คนที่ดื่มน้ำชาเนี่ยเสียชีวิตได้นะครับภายในระยะเวลา 6-10 นาทีนะครับเราเจอแคปซูลหลากสีซึ่งมีโพแทสเซียมไซยาไนด์สูงความข้นสูงแตกต่างกันนะคาดว่าผู้ต้องหาน่าจะเตรียมเป็นแต่ละสูตรนะครับตัวนี้เก็บใส่ซองมิดชิดแล้วก็ที่เขียนส่งวัตถุพยานมาก็บอกว่าอยู่หลังรถนะครับแล้วก็ตรวจค้นเจอด้านหลังคุณผู้ชมคะกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ซุกไซยาไนด์ไว้เกือบทุกที่แล้วเดี๋ยวจะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยวันนี้เราไปทราบเพิ่มเติมได้ว่าหลังจากที่เกิดเรื่องที่บอกว่ารถถูกนำไปเอาไว้ตามที่ต่างๆกลัวจะเจอหลักฐานหรือเปล่านี่คือตอนที่คุณแอมเนี่ยลงมาแล้วนะคะเรียกคุณแอมเดี๋ยวคนก็ว่าอีกแอมเนี่ยลงมาจากรถซึ่งตอนนั้นเองน้องก้อยอ่ะเขาก็ลงจากรถแล้วเดินไปก่อนแอมเขาก็เดินแบบข้ามถนนทำทีบอกจะไปฉี่จะไปห้องน้ำแต่ปล่อยเพื่อนเดินดุมๆไปแล้วก็ลงไปที่ท่าน้ำจนกระทั่งเพื่อนไปวูบอยู่ตรงท่าน้ำกะเวลาเอาไว้อย่างดีเพราะในถุงชาที่บอก15มิลลิกรัมใช่ไหมออกฤทธิ์ภายใน10นาทีแล้วลงจากรถอ่ะใช่ลงจากรถมาไม่ทันถึง10นาทีดีเดี๋ยวไล่ภาพไปเรื่อยๆนะคะตอนที่น้องก้อยลงจากรถแล้วเดินมาเดินไปเดินมาเพราะฉะนั้นวันนี้ตำรวจกำลังสงสัยที่เดินข้ามถนนไปที่อ้างว่าจะไปฉี่จริงๆไม่ใช่หรอกรอเวลาให้ยาออกฤทธิ์หรือไม่อันนี้ต้องพูดไว้ก่อนเพราะดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น